การระดมทุนในการอะไรก็แล้วแต่มันมีระบบการตรวจบัญชีนะฮะเดี๋ยวจะว่ายังไม่ขนาดเป็นสหกรณ์นี่ยังมีปัญหากันอยู่ใช่ไหมครับมีการตรวจบัญชีเป็นประจำทุกปีแต่อย่างน้อยเอาล่ะเมื่อมันเป็นของส่วนรวมนะครับมีการตรวจบัญชีมีการผ่านระบบทางราชการกำกับดูแลอยู่ท่านก็เลยเชื่อว่าถ้ามันมีกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่งมีสมาคมของคนบุรีรัมย์ขึ้นมาสมาคมหนึ่งสามารถที่จะท่านเองเนี่ยท่านก็ปรารถนาไว้ว่าขณะที่ท่านยังอยู่เนี่ยท่านจะช่วยระดมทุนให้เพื่อให้พวกเรามาทำกิจกรรมอย่างนี้แหละหรือกิจกรรมอะไรที่มันยังขาดงบประมาณทางราชการตั้งงบประมาณให้ไม่ทันนะครับเราก็จะอาศัยกองทุนนี้นะครับมาในการที่จะก่อตั้งนะครับในการที่จะไปจัดกิจกรรมก็เลยเสนอให้มีการตั้งสมาคมบุรีรัมย์เขาเรียกว่าสมาคมบุรีรัมย์สันติสุขนะครับเพื่อให้เป็นสมาคมในการที่จะเป็นตัวแทนคนบุรีรัมย์ในการระดมทุนนะครับเพื่อมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างสำนึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกในฐานะที่ท่านเป็นผู้ตั้งบ้านเมืองของเราเนี่ยนะครับให้มีกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่งเพื่อที่จะมาดำเนินกิจกรรมในการสร้างสำนึกให้คนบุรีรัมย์นะครับได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็มีความรักความสมัครสมานความสามัคคีกันนะครับเป็นสายเลือดอันหนึ่งอันเดียวกันก็เลยนำเรียนในที่ประชุมนะครับว่าในการตั้งสมาคมบุรีรัมย์สันติสุขเนี่ยก็จะรับสมัครสมาชิกนะครับในการที่จะดำเนินการก่อตั้งขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยก็หนักท่านเลขาอีกแหละนะครับท่านผอ.ศิรภพท่านได้ไปหาระเบียบข้อบังคับสถานที่ตั้งวัตถุประสงค์อะไรเป็นดัมมี่ขึ้นมาเพื่อให้ที่ประชุมได้เกิดความเห็นชอบแล้วก็ไปตั้งสมาคมขึ้นมานะครับนี่เป็นตำแหน่งของท่านผู้ว่าทีนี้เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาในที่ประชุมของพวกเราก็ผมก็ได้นำเรียนเข้ามาเพื่อทุกท่านได้พิจารณาร่วมกันนะครับและเพื่อสมควรที่จะดำเนินการเมื่อไหร่ยังไงนะครับแต่ท่านผู้ว่าท่านบอกว่าอยากให้เร็วนะครับเชิญท่านมีความคิดเห็นยังไงครับท่านโฆษกสำนักงานจังหวัดเชิญนิดนึงครับขออนุญาตครับคือในส่วนของงานตอนนี้ท่านหัวหน้าสภาจังหวัดมอบผมมาประชุมแทนครับก็หัวหน้ารู้ว่างานอันนี้อาจจะต้องเกี่ยวพันกับงานตามนโยบายท่านผู้ว่าที่จะจัดในวันที่17แล้ววันที่6ปัญจกรีนะครับก็ในส่วนของจังหวัดนี้ก็ออกคำสั่งแล้วก็เชิญกรรมการประชุมงานรัฐพิธีตอนเช้านี่มันจะเป็นงานช่วง8โมงเนี่ยจะเป็นงานรัฐพิธีนะครับที่จังหวัดจะต้องจัดเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วส่วนในปีนี้ท่านว่าจะมีกิจกรรมอื่นๆนะครับก็ได้นัดประชุมวันนี้ส่งหนังสือวันก่อนนะครับพรุ่งนี้บ่ายจะประชุมแล้วก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นว่ากิจกรรมในภาคเช้าปกติแล้วคือรัฐพิธีหลังจากนั้นจะเป็นกิจกรรมของแต่ละหน่วยหรือกิจกรรมอื่นๆที่จะมีเสริมขึ้นมานะฮะอย่างเช่นกิจกรรมในการขบวนเดินขบวนสี่มุมเมืองหรือขบวนแห่อัญเชิญทั่วท่าทางที่จะต้องมาสอนรับตามเวลาให้มันสอดคล้องกันแล้วก็ให้มันไหลลื่นไปตลอดทั้งงานนะครับอันนี้เป็นข้อมูลก็ขออนุญาตนำเรียนท่านประธานว่าผมได้เรียนเชิญท่านผู้ช่วยเลขาอำนวยการคือท่านอาจารย์อ.อ.นะฮะผู้นี้ร่วมประชุมประจำวันด้วยแล้วครับผู้ช่างไม่สมควรครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านเลขาครับตกลงในเรื่องของการตั้งสมาคมดูแลสันติสุขเป็นอธิบายให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบครับขออนุญาตครับการตั้งสมาคมวิรัมสันติสุขนั้นก็เป็นเรื่องสืบเนื่องที่ท่านประธานได้นำเรียนก็คือท่านอยากทำให้กิจกรรมการวงสรวงมันยั่งยืนแล้วก็จริงๆวัตถุประสงค์ก็คือหนึ่ง
ตั้งสมาคมนี้ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการบวงสรวงรัชกาลที่1เนี่ยนะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของการแข่งขันมาตรฐานสร้างสรรค์ชุดวีรบุรุษเรือนะครับตัวที่3ที่เราตั้งเป็นวัตถุประสงค์ก็คือเป็นการช่วยเหลือให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนคนบุรีรัมย์โดยยึดหลักที่หนึ่งจะต้องเป็นคนดีเป็นคนดีในที่นี้ก็คงจะเอามาจากธรรมนูญ9ดีนั่นแหละครับเป็นคนดีก่อนมีความประพฤติเรียบร้อยมีจิตสาธารณะแล้วก็ขยันตั้งใจเรียนแล้วก็จะดูแลในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อที่4ที่จะเพิ่มเติมก็คือเพื่อเหลือการสาธารณประโยชน์อื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งผมเองได้ทำร่างเพื่อที่จะเตรียมจดทะเบียนสมาคมแล้วคิดว่าจะพยายามให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อที่จะได้มีจัดทำพวกดูแลได้เพื่อดูแลคนบุรีรัมย์นะครับจริงๆเอาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเรามองดูกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นตอนนี้เนี่ยผมก็ให้การเรียนที่ประชุมตรงนี้ว่าในแต่ละสัปดาห์ที่เรามีกิจกรรมงานวงสรวงนั้นกรุงวิรัมสันติสุขเนี่ยจะดูแลรับผิดชอบแทบทุกอาทิตย์ครับแทบทุกอาทิตย์เลยนะครับไม่แทบหรอกครับทุกอาทิตย์เลยครับนอกจากที่มีประธานที่มีผู้สนับสนุนแต่ละสัปดาห์5,000 เนี่ยส่วนที่มีรับสันติสุขที่ต้องดูแลค่าใช้จ่ายตรงนี้เราก็ดูแลที่หนึ่ง 3-4,000 เหมือนกันเกือบเท่ากันนั่นแหละครับก็เลยว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งเป็นสมาคมได้ก็จะมีกองทุนต่างๆที่จะมาช่วยดูแลซัพพอร์ตในส่วนตรงนี้ซึ่งท่านผู้ว่าท่านก็อยากให้ทำให้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมร่างเกือบเสร็จแล้วล่ะครับก็เหลืออยู่นิดหน่อยคิดว่าจะให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้นะครับจะขึ้นทะเบียนได้ภายในสัปดาห์นี้ก็นำเรียนที่ประชุมเป็นเบื้องต้นไปก่อนครับครับขอบคุณครับในการครับก็เห็นว่ามาอยู่ในวาระเพื่อพิจารณานะครับก็เลยต้องให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบเพราะว่าเป็นก็คงเป็นตำแหน่งของท่านผู้ว่านะครับก็ที่ประชุมก็คงจะพิจารณาเห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราจะได้นำมาซึ่งเงินทุนนะครับในการที่จะมานำให้ตามธรรมนูญหมู่บ้านของท่านผู้ว่านะครับก้าวดีมันจะดีไม่ได้ถ้ามันขาดกองทุนนะครับเพราะงั้นเราทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่มันต้องประกอบไปด้วยก็เหมือนทางเอกชนเขานะครับมีคนมีเครื่องมือแล้วก็มีงบประมาณเพราะงั้นกิจกรรมทางสาธารณะนะครับอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับมันก็ต้องประกอบไปด้วยทั้ง3ส่วนนะครับก็การมีกองทุนจะทำให้กิจกรรมเรายั่งยืนนะครับก็คงจะตั้งตามที่ท่านเลขาได้กล่าวเองไปครับเชิญท่านนักรักครับกราบขอบคุณประธานที่เคารพครับคณะกรรมการที่เคารพครับช่วงที่ผมจะพูดต่อไปนี้สำคัญอย่างยิ่งนอกจากมีการพิธีวงสรวงสักการะราชการที่หนึ่งเป็นประจำทุกวันพุธสวมเสื้อสีเขียวมาแล้วปฏิบัติตนเป็นคนดีหมู่บ้านก้าวดีท่านผู้ว่าเน้นว่าคณะกรรมการของเราทุกคนต้องท่องจำได้ก้าวข้อก้าวดีให้ได้ก็คือก้าวข้อนี่แหละครับผมเรื่องการที่จะจำได้ยากแต่ยากให้เป็นของง่ายก็คืออาศัยเพลงหนังสือเท่ากับผมอย่างที่รายการผู้ว่าของประชาชนหรือรายการวันพฤหัสทุกวันพุธเช้าที่อาจารย์บรรยายได้กล่าวนั้นการในการนั้นที่มาตลอดจนท่านพอจะดีเสริมใหม่เดินทางมาครับที่นี้ท่านก็ใช้เพลงหมู่บ้านหรือเพลงสันติสุขเปิดเป็นประจำแล้วก็นำไปพิมพ์เผยแพร่แจกจ่ายแล้วก็พิมพ์99ข้อ9นี้ทับต่อไปห้ามลบออกที่เป็นนโยบายของท่านผู้ว่าเสรีศรีอะไรปัจจุบันซึ่งท่านประธานยุทธชนเด็กก็รับนโยบายนี้มาตั้งแต่วันที่13กันยายนเราก็เริ่มประพันธ์เพลงขึ้นมาเดิมที4เพลงครับท่านผู้ว่ากล่าวมหมู่บ้านสันติสุข9ดีคำพีสร้างแล้วก็จะลูกหลานต่อมาก็เป็นเพลงลำสันติสุขครอบครัวเดียวกันสายเลือดเดียวกันรุ่งรัชกาลที่1ต่อมาก็เป็นเพลงอาสิเหนือพระราชการที่1ที่ท่านรองผู้ว่าเฉลิมพลขับร้อง
ต่อมาก็จะเป็นเพลงต่างๆขึ้นมามากมายก่ายกองรวมไปถึงเพลงคนดีบุรีรัมย์งามกตัญญูตาเนี่ยเห็นว่าตอบโจทย์ของกรมศิลปากรนะต้องรู้ว่าเน้นเพราะเราเดิมทีที่จะสร้างกันที่หนึ่งที่น่าสนใจการแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงแผนแปลงไม่ได้เพราะพิมพ์เขียวเราไปทางกรมศิลปากรจึงเป็นรัชกาลที่5เช่นเดิมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องตอบสนองด้วยบาทของผู้ว่าท่านว่าเลยให้ลำดีให้มีเพลงขึ้นมาคนละงบนะครับงบที่ผมกับฝ่ายนี้เป็นงบส่วนตัวที่กับผมดำเนินการปรึกษาหารือกับผู้ที่มีจิตศรัทธาเคารพปฏิภาณในความคิดของท่านผู้ว่าที่ว่าจะทำยังไงให้เรานี้ได้มีเพลงฝังสมกับเพลงของเรามีตั้งแต่ปี2930สมัยผู้ว่าครอุดมโฮมต่อมาเป็นผู้ว่าครเป็นชาติต่อมาเป็นผู้ว่าชาติสง่ามณีชาติต่อมาเป็นท่านผู้ว่าองค์ชนกุลแต่บทบาทนั้นอยู่ที่ยุทธศาสตร์ของจังหวัดของผู้ว่าเพราะฉะนั้นในนี้จริงจะต้องแจกจ่ายผู้หมู่บ้านทุกตำบล2540หมู่บ้านยังไม่พอทางผู้การตำรวจบอกว่าเราต้องใช้อีกร่วมพันกว่าแผ่นรวมไปทั้งกำนันทั้งผู้ฝ่ายนะครับต้องใช้ถึง 5-6,000 แผ่นซึ่งต้องใช้งบประมาณสูงตกแผ่นละนะครับทั้งหมดมี18เพลงด้วยกันแผ่นละ22บาทไม่เกิน25บาทอันนี้ประชุมกันไปในส่วนหนึ่งซึ่งทางจังหวัดบุรีรัมย์นั้นยังกำลังดำเนินการออกคำสั่งโดยท่านพลตรีสุวรรณเอกโพท่านจะเป็นประธานการจัดหาทุนพูดคุยกับกตรท่านพูดคุยกับท่านประธานว่าทำจังหวัดคือท่านเสกสรรท่านก็พร้อมที่จะจ่ายเงินเพราะนั้นไม่รบกวนพี่น้องประชาชนนะครับไม่เหมือนกับงานฮิ้วอันนี้เป็นสิ่งที่เราเสียสละเพื่อจะได้มีเพลงเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่ประวัติศาสตร์ของชาติไทยจากเพลงอาสุริยวาทในการที่หนึ่งท่านร้องว่าเฉลิมพลทำไมต้องขับร้องซ้อมตั้ง20กว่าวันร้องจนเจ็บคอนะครับถ้าร้องเพลงลูกทุ่งนี้ไม่เจ็บคอถ้าร้องเพลงนี้จะเจ็บคอเพราะว่าต้องรับลึกๆถึงการที่หนึ่งครับเพราะนั้นจะเป็นจังหวัดเดียวครับบังเอิญกับผมมีโอกาสได้ผ่านเพลงบุคคลอื่นก็ผ่านครับแต่ท่านผู้ว่าผมมันไม่ใช่แบรนด์เนมผมก็ไม่เข้าใจแบรนด์เนมแปลว่าอะไรรู้อย่างเดียวว่าท่านให้แต่ผมแต่งให้มาแล้วเสร็จเอาอีกเพลงเราเรียนเพื่อต่อประกาศต่อราชการที่หนึ่งท่านประธานมีหลายคนได้ยินนะครับผมโดนจุกมากที่สุดผิดมากครับไม่เป็นครูเพลงจริงๆเลยผิดคือครูเพราะฉะนั้นการที่ทำงานนี้ก็ประสานงานกับทางกองดุริยางค์ทางหมู่จังหวัดบุรีรัมย์กับครูกิติกรสารสีผมอยากจะให้เกียรตินิดนึงให้ได้รู้จักท่านคนที่เกี่ยวดนตรีเพลงคาสิริวาทในการที่หนึ่งครูกิติกรท่านยืนสักนิดนึงเป็นพนักงานเรียนสั่งโรงพยาบาลทางรองครับนี่คุณอิ๋วพิมพ์บุญยงก็ร้องเพลงแล้วท่านรองพูดว่ารวมไปถึงท่านผู้ในการกำลังเห็นสวมองเห็น32ท่านผู้ในการกิติบุญเชิดผู้ว่านี่ก็ไปร้องเพลงมาเพราะฉะนั้นผู้ว่าเน้นบุคลากรยิ่งใหญ่เช่นรองผู้บังคับการของคุณอมรินทร์ท่านวิทย์บัวแก้วคุณนี่ต้องยอมรับเคยเป็นหัวหน้าวงดนตรีจังหวัดแล้วก็รวมไปถึงหลายท่านหลายคนนะครับที่มีความสามารถอีกท่านหนึ่งครับครูสมบูรณ์คิดต่างที่ทำเพลงเท้ามือบ้านก้าวดีนะนี่ฮะนะฮะแล้วก็เป็นสุขครับเรื่องแม่รู้เรื่องมาโนมนะแล้วก็ทำมันหมู่บ้านของเราทั้งหมดนี้ผมปิดพบจบกระบวนการวันนี้เป็นวันวันในวันสุดท้ายครับท่านประธานที่รับประธานบัตรการครับเพลงจบกระบวนการหมดแล้วจะลงไปในนั้นลักษณะจะเป็น MP3 หรือ CD หรืออะไรแล้วแต่อยู่ที่กรรมการเพราะฉะนั้นไม่รบกวนท่านเพราะฉะนั้นบุคคลที่เสียสละเงินมากน้อยแค่ไหนจะมีพิมพ์ชื่ออยู่ในนั้นและมีเพลงแล้วก็ต้องแจกจ่ายทุกสถานีกับผมคิดว่าเกิดมาชาตินี้ผมตื้นตันกับเราไงเราเกิดมาเนี่ยเราได้ตอบดีผมไม่เคยดีใจเท่ากับยืนตรงนี้ว่าใครนะครับที่ประพันธ์เพลงขึ้นมาเพื่อประกาศการที่หนึ่งของเราแล้วใครนะครับมาตั้งก่อตั้งเมืองเวรัมผมมาพันเพลงสำหรับเพลงธรรมทานครับผมทำตาอะไรตารถหยุดท่านรองผู้ว่าเฉลิมพลเองร้องไห้หรือว่าอย่างเงี้ยอาศิลวัตรองค์ประทมทุกครับท่านร่วมเลยท่านบอกคิดถึงสำนึกท่านจะเล่าประวัติศาสตร์ที่สักครู่กับนี้ขึ้นต้นประธานเลยครับผมคิดว่าเรื่องนี้ประชาชนชาวเวรัมสำนึกในบุญคุณไหมครับประการที่หนึ่งเรื่องที่กล้าเหมือนกันผมคิดว่าการประสิทธิ์สร้างสารนี้เช่นกันเราเสียเงินเสียดายเงินทำไมเกิดตายแล้วไม่ได้ท่านผู้ว่าได้ก่อได้กล่าวทางหน่อยใช่ไหมครับที่บริษัทผมตายทำเงินไม่ได้ไหมผมสำนึกครับผมขอบคุณที่ผมได้พูดความรู้สึกในใจว่าอย่าคิดว่าเป็นผมแต่งเลยครับข้อมูลทั้งหมดนี้มาจากทางสำนักงานจังหวัดท่านหัวหน้าทุกคนให้คนที่ผมมาจากฝ่ายปกครองท่านรองคณรงศรีเมืองท่านรองวิทยาจันทร์ฉลองท่านใช่ว่าทำไมก่อนจะย้ายไปร่วมทางผู้ว่าเสรีให้มาดีก็ชมไม่ดีก็โดนด่าลงที่ผมคนเดียวเพราะนั้นเมตตาครับเราช่วยกันให้นโยบายผู้ว่าท่านจะย้าย